นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minutes นาทีลงทุนนะครับวันนี้จันทร์ที่11พฤศจิกายน2562ครับโสพล ณวรัตนาพงศ์นะครับและดิฉันชุติมาพึ่งความสุขค่ะรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะคะคุณผู้ชมก็จะเจอกับเราแบบนี้ตลอดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะรับชมได้ทางช่อง 9M Cord HD หมายเลข30แล้วก็อีกช่องทางนึงดูไปได้นะคะ Facebook Live ด้วยนะคะของเพจสำนักข่าวไทยพูดคุยทักทายกันเข้ามาได้ค่ะส่วนด้านล่างนั่นคือเซตโซเชียลมีเดียนะครับไปหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนในภาพรวมได้และถ้าหากว่าอยากติดตามการวิเคราะห์ภาวะตลาดและการลงทุนตลอดทั้งวันรวบรวมไว้ให้แล้วนะครับที่ www.settrade.com และที่ Facebook ก็คือ Set Trade Club ด้วยและวันนี้ในช่วงที่2ของรายการใครที่สนใจเรื่องการลงทุน Set in the City กำลังจะจัดขึ้นสัปดาห์นี้แล้ววันนี้เรามีผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์มาเล่าให้ฟังว่างานปีนี้มีอะไรที่เป็นไฮไลท์สำคัญบ้างสำหรับมือใหม่ๆอย่างชุติมาหรือจะเป็นคนที่ลงทุนมาแล้วนานแต่อยากจะต่อยอดไปมากกว่านี้มีอะไรบ้างช่วงที่2ของรายการได้พูดคุยกันในรายการวันนี้แน่ๆนะครับค่ะแต่ว่าช่วงแรกของรายการในวันนี้เนี่ยนะคะมาอัปเดตเกี่ยวกับหุ้นกันก่อนเนี่ยนะคะทั้งหุ้นทางฝั่งของสหรัฐแล้วก็หุ้นทางฝั่งยุโรปดูเหมือนว่าจะปิดสวนทางกันนะคะเราไปดูตัวเลขทางฝั่งสหรัฐอเมริกากันก่อนนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดาวโจนส์ปิดบวกขึ้นมาได้นิดเดียวครับดัชนีดาวโจนส์บวกขึ้นมา 6.44 จุดประมาณ 0.02% ครับ S&P 500เพิ่มขึ้นมา 7.90 จุด 0.6% ครับ Nasdaq ขยับบวกขึ้นมา 40.80 จุดหรือประมาณ 0.48% ที่บวกขึ้นมาได้เมื่อวันศุกร์ทั้งดาวโจนส์นะครับแล้วก็ S&P 500และ Nasdaq ปิดระดับสูงสุดเป็นประวัติการเพราะว่านักลงทุนก็ยังเข้าไปซื้อหุ้นในตลาดถึงแม้จะมีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐไม่เห็นด้วยกับแผนการยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนก็ตามครับประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าเขาไม่เห็นด้วยนะครับที่กับแผนยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนซึ่งความเห็นนี้สอดคล้องกันกับแถลงการของนายปีเตอร์นาวาโรที่ปรึกษาการค้าของทำเนียบขาวเองแล้วก็แหล่งข่าวอื่นๆที่บอกว่าแผนการยกเลิกภาษีสินค้านำเข้าจากจีนนั้นถูกคัดค้านจากภายในทำเนียบขาวในขณะเดียวกันตลาดก็ยังมีแรงหนุนจากผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่บอกว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคภาพของสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 95.7 ในเดือนพฤศจิกายนซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้นะครับค่ะทางด้านของประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยนะคะในจอห์นวิลเลียมสาขานิวยอร์กเนี่ยนะคะก็บอกว่าในวันศุกร์เนี่ยนะคะที่ผ่านมาเขาบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐอยู่ในภาวะที่แข็งแกร่งค่ะคุณผู้ชมแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้จะช่วยขจัดความเสี่ยงจากการทำสงครามการค้ากับจีนแล้วก็การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยได้บ่งชี้ถึงภาวะตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งแล้วก็อัตราการว่างงานที่ระดับต่ำถึง 3.5% นั้นก็จะไม่ทำให้เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ในฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยนะคะก็ปิดสวนทางกันค่ะเพราะว่าปิดปรับตัวลงเมื่อวันศุกร์นะคะหลังจากที่บวกขึ้น5วันติดต่อกันโดยดัชนีฟุตซี่100นะคะตลาดหุ้นลอนดอนค่ะลดลง 47.03 จุดนะคะหรือว่าลดไป 0.63% ดัชนีดัคตลาดหุ้นเยอรมันนะคะลดลงไป 60.9 จุดเนี่ยนะคะหรือว่าลบ 0.46% ดัชนี CAC 40ค่ะตลาดหุ้นฝรั่งเศสนะคะก็ลดลงไป 1.28 จุดนะคะหรือว่า 0.02% นั่นเองค่ะตลาดหุ้นฝั่งยุโรปนะคะก็ถูกกดดันจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับแผนการยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเนี่ยแหละค่ะซึ่งความเห็นนี้ก็ทำให้เกิดความไม่แน่นอนว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยอาจจะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าได้ในเร็วๆนี้ Moody's เองก็ลดแนวโน้มเครดิตอังกฤษนะคะลงสู่เชิงลบจากมีเสถียรภาพชี้บอกว่า Brexit เนี่ยกระทบกับการกำหนดนโยบาย Moody's ก็บอกว่าการปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือก็เป็นผลมาจากการที่กระบวนการกำหนดนโยบายในปัจจุบันของอังกฤษก็ประสบกับภาวะชะงักงันเป็นผลมาจากการดำเนินการเกี่ยวกับ Brexit แต่ว่า Moody's เองก็ยังให้อันดับความน่าเชื่อถือของอังกฤษไว้ที่ระดับ AA2 นั่นเองค่ะขยับไปดูเรื่องของราคาน้ำมันกันบ้างนะครับสัญญาน้ำมัน WTI ปิดบวกขึ้นมาได้นิดนึงนะครับขานรับกับตัวเลขการแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐที่ลดลงนะครับ WTI ส่งมอบเดือนธันวาคมบวกขึ้นมา9เซนต์ครับในขณะที่ Brent ส่งมอบเดือนมกราคมบวกขึ้นมา22เซนต์และดูไบขยับลงไปนิดนึงครับ34เซนต์ต่อบาร์เรล
สัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนั้นปิดบวกไปเมื่อวันศุกร์นะครับมีแรงหนุนจากข้อมูลที่ออกมาระบุว่าท่านขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐลดลงและเป็นการปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันด้วยและนักลงทุนก็ยังคงจับตาความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่กลุ่มโอเปกและก็ชาติพันธมิตรก่อนจะมีการประชุมเพื่อกำหนดนโยบายการผลิตของโอเปกซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่5ถึง6ธันวาคมนี้ที่เวียนนาประเทศออสเตรียนะครับดูตลาดหุ้นนะคะดูเรื่องของน้ำมันมาดูเรื่องของทองคำกันหน่อยเนี่ยนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กส่งมอบเดือนธันวาคมก็ปรากฏว่าลดลงไปเนี่ยนะคะกว่า3เหรียญด้วยกันหรือว่า 0.24% ค่ะสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบเมื่อวันศุกร์ก็ได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยแหละค่ะดัชนีดอลลาร์ปรับตัวขึ้น 0.24 ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นแม้ว่านักลงทุนยังคงกังวลกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนก็ตามเนี่ยนะคะในฝั่งของราคาทองคำในบ้านเราเนี่ยนะคะสำหรับราคาทองคำแท่งเนี่ยนะคะก็ขายออกอยู่ที่บาทละ 21,100 บาทส่วนทองรูปพรรณค่ะขายออกอยู่ที่บาทละ 21,600 บาทก็ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะครับส่วนทางเรื่องของค่าเงินบาทนะคะเปิดตลาดเช้านี้อ่อนค่าลงไป30บาท38สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐก็รับแรงหนุนจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยลดดอกเบี้ยไปในสัปดาห์ก่อนแล้วตลาดก็ระวังการเจรจาเรื่องของสงครามการค้าด้วยมองกรอบเงินบาทในวันนี้นะคะอยู่ที่30บาท35สตางค์ถึง30บาท45สตางค์ต่อดอลลาร์ค่ะทีนี้เราจะไปดูเรื่องของ MSCI ที่ประกาศเพิ่ม11หุ้นไทยเข้าไปในการคำนวณดัชนีรอบใหม่ซึ่งจะมีผลในวันที่26พฤศจิกายนนี้นะครับเรื่องนี้มีมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสเสนอบทวิเคราะห์เรื่องนี้ออกมานะครับMSCI ปรับพอร์ตรอบเดือนพฤศจิกายนนะครับมีผลบังคับใช้ราคาปิดในวันที่26พฤศจิกายนมีการปรับน้ำหนัก 5% ของ China A Share 204บริษัทลงในดัชนี MSCI Emerging Market ซึ่งก็จะทำให้ล่าสุดตลาดหุ้นจีน China A Share มีสัดส่วน 4.1% ของดัชนี MSCI Emerging Market หรือประมาณ 20% ของหุ้น China A Share ทั้งหมดก็คาดการณ์นะครับว่าจะกดดันให้หุ้นไทยมีโอกาสถูกเบียดให้มีสัดส่วนลดลงฟันโฟลว์มีโอกาสจะสะดุดจากเรื่องนี้เหมือนกันส่วนตลาดหุ้นไทยทาง MSCI มีการปรับหุ้นใหม่เข้าคำนวณถึง11บริษัทแบ่งเป็น4บริษัทที่ถูกเพิ่มในดัชนี MSCI Global Standard นะครับมี Bigrim, GPSC, โอสถสภาแล้วก็สวัสดโดยที่ไม่มีหุ้นที่ถูกคำนวณออกมีอีก7บริษัทถูกเพิ่มในดัชนี MSCI Mid Small Cap ขณะที่หุ้น Global Small Cap มีหุ้นไทยเข้าคำนวณใหม่7หลักทรัพย์ Centel, Duhome, JMT, SPRC, STPITPIPP แล้วก็ TQM มีหุ้นที่ถูกปรับออก2หลักทรัพย์คือ CBG แล้วก็ Tisco ขณะที่สวัสดถูกย้ายไปคำนวณใน MSCI Global นะครับทั้งหมดนี้เริ่มมีผลโดยใช้ราคาปิดณวันที่26พฤศจิกายนครับและสำหรับการเก็งกำไรในทีม MSCI Play ปกติแล้วก็ฝ่ายวิจัยจะแนะนำเนี่ยนะคะให้ซื้อวันที่ประกาศและขายวันที่เข้าคำนวณเนื่องจากว่าสถิติในอดีตก็มีการบ่งชี้ว่าราคาหุ้นที่ถูกเข้าคำนวณในดัชนี MSCI นั้นเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันที่มีผลบังคับใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะคะหุ้นที่ถูกคัดเลือกเข้าคำนวณดัชนี MSCI Global Standard ให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5-6% แล้วก็มีความน่าที่จะเป็นที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกราวๆสัก 86% ด้วยกันค่ะหุ้นที่คัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี MSCI Global Small Cap ให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 2-3% และมีความน่าจะเป็นที่จะให้ผลตอบแทนเป็นประมาณเป็นบวกประมาณ 60% แต่ว่าราคาจะค่อยๆลดลงนะครับหลังจากที่ถูกคำนวณเข้าในดัชนีแล้วส่วนหุ้นที่ถูกคัดออกก็มีโอกาสจะปรับตัวลดลงแรงก่อนวันเข้าคำนวณก็แนะนำให้เลี่ยงไปก่อนนะครับในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์แต่ว่าปัจจุบันกระแสการลงทุนตาม Index Play ทั้งดัชนี MSCI FTSE Set 50 Set 100ได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับก็อาจจะทำให้เกิดการเก็งกำไรล่วงหน้าก่อนวันประกาศแต่ว่าพอถึงวันที่ประกาศรายชื่อออกมาจริงๆก็อาจจะมีการเทขายทำกำไรออกมาบางส่วนและผลตอบแทนที่คาดหวังก็อาจจะน้อยกว่าสถิติในอดีตด้วยนะครับ
กลยุทธ์การลงทุนแนะนำให้ลงทุนในหุ้นที่มี valuation เด่นๆ upside สูงแล้วก็ยังถูกคำนวณในดัชนี MSCI เหนือความคาดหมายของตลาดอย่างเช่น STPI Sentel แล้วก็ TPIPP นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของกลยุทธ์ในการแนะนำเนี่ยนะคะทีนี้มาดูเรื่องของปัจจัยบวกลบของตลาดกันหน่อยว่ามีอะไรกันบ้างนะคะไปดูปัจจัยบวกกันก่อนค่ะปัจจัยบวกเนี่ยนะคะก็มีเรื่องของหุ้นสหรัฐที่เดินหน้าทำนิวไฮได้อย่างต่อเนื่องประธานเฟดสาขานิวยอร์กก็บอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นแข็งแกร่งส่วนน้ำมัน WTI ก็ปิดบวกไปได้9เซนนะคะส่วนทองก็ปิดลดลงไปเนี่ยนะคะกว่า3เหรียญ5เซนนั่นเองค่ะครับปัจจัยลบทรัมป์ที่ไม่เห็นด้วยกับแผนการยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน Moody's ลดแนวโน้มเครดิตของอังกฤษนะครับคาดการ MSCI เพิ่มน้ำหนักหุ้นจีนก็จะทำให้มีฟันโฟลว์ไหลออกนะครับและเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าเปรียบเทียบปัจจัยบวกปัจจัยลบไปพร้อมๆกันนะครับในวันนี้เนี่ยนะคะวันที่11เดือน11วันนี้แหละใช่ถือว่าเป็นวันคนโสดของคนจีน ใช่ไหมคะก็เป็นวันที่หลายคนนั้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่ากระแสการช้อปปิ้งเนี่ยวันนี้ถือเป็นวันสำคัญเลยอย่างอาลีบาบาเองเนี่ยนะคะโอ้โหตลาดยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซของจีนเนี่ยนะคะก็บอกว่ากวาดยอดขายชั่วโมงแรกสูงไปถึงเกือบแสนล้านหยวนเลยค่ะคุณผู้ชมอาลีบาบากรุ๊ปบริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนบอกว่ายอดขายภายในชั่วโมงแรกของเทศกาลช้อปปิ้งวันคนโสดในวันนี้อยู่ที่ระดับ 91,200 ล้านหยวนหรือว่าประมาณ 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็เพิ่มขึ้น 32% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยนะคะที่อยู่ระดับที่ 69,000 ล้านหยวนด้วยกันแล้วก็บอกด้วยว่าไทยและอีก9ประเทศซึ่งรวมไปถึงรัสเซียเม็กซิโกชิลีเปรูแล้วก็อาร์เจนตินาก็ลงนามในข้อตกลงเพื่อเปิดร้านบนทีมอร์ในงานเอ็กซ์โปสินค้านำเข้าระหว่างประเทศของจีนที่นครเซี่ยงไฮ้ด้วยค่ะนะครับส่วนสับลงทุนอย่างที่เราบอกกันไปนะครับว่า11นะครับวันนี้นะครับจะต้อนรับการจัดงานมหกรรมการลงทุนแห่งปีเซตอินเดอะซิตี้นะครับเราจะนำเสนอคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการวางแผนการเงินการลงทุนการวางแผนการเงิน financial planning ก็คือการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินในชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ในแต่ละช่วงวัยและสถานการณ์ในชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งด้วยคุยเรื่องนี้ทิ้งท้ายช่วงนี้เพราะว่าช่วงหน้ากลับมาเราจะคุยกับคุณกิรติจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาดูกันว่า Set in the City ปีนี้มีอะไรที่น่าสนใจและต้องไม่พลาดบ้างในงานปีนี้ครู่เดียวกลับมาคุยกันนะครับหน้าที่ลงทุนสนับสนุนโดย Trust เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า WHA Premium Growth กลับมาช่วงนี้คุยกันเรื่องของงาน Set in the City นะครับวันนี้มีแขกรับเชิญคุณกิรติโกศีเจริญผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานการตลาดระบบสารสนเทศและหัวหน้ากลุ่มงานบริการลูกค้าและช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับคุณกิรติสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่ปลิวนะครับครับขอบคุณครับก่อนเข้ารายการเนี่ยพี่เจ๋ก็ถามนุ่นว่าถ้านุ่นไปงานนี้แล้วเนี่ยคำถามที่นุ่นอยากจะรู้หรือว่าความน่าสนใจที่ไปเที่ยวงานแล้วอยากจะรู้เนี่ยคืออะไรนุ่นบอกเขาเลยว่าทำยังไงนุ่นถึงจะรวยต้องวางแผนการเงินการลงทุนยังไงนอกจากการเล่นหวยณปัจจุบันนี้ไปงานนี้นุ่นจะได้คำตอบใช่ไหมคะไปงานนี้จะได้คำตอบเลยครับแล้วก็อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคำตอบนี้เนี่ยพบได้ที่งานนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับแต่ว่างาน Set in the City ในแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันอย่างปีนี้แนวคิดแล้วก็ที่มาของเรานี่คืออะไรคะในปีนี้เนี่ยก็คือทีมหลักจะเป็นเรื่องการสร้างความมั่งคั่งครับแล้วก็เป็นความมั่งคั่งที่ใช่ในสไตล์ของคุณเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีสไตล์ของตัวเองแล้วก็เราสามารถสร้างความมั่งคั่งในสไตล์ของเราได้ครับชอบคำนี้นะในสไตล์ของเราแสดงว่าแต่ละคนซึ่งหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นลักษณะของแต่ละคนจะมีความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันมาถึงการลงทุนก็จะไม่เหมือนกันด้วยถูกต้องครับก็คือว่าเราเองเนี่ยจะดูลูกค้าก่อนนะครับว่าผู้ลงทุนเนี่ย สไตล์เป็นยังไงนะครับรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนเป้าหมายทางการเงินเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็จัดพอร์ตสร้างความมั่งคั่งให้เหมาะกับเขาครับหมายความว่าถ้าเกิดเดินเข้าไปในงาน Set in the City ปีนี้เนี่ยเราจะเจอกับบูธของ Set ก่อนเราจะเจอกับบูธของเซตก่อนครับแล้วในบูธของเซตเนี่ยเราก็จะมีการพูดคุยแล้วก็มีการทำทดสอบนะครับแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยเราก็จะสามารถทราบว่าพอร์ตที่เหมาะกับเราเนี่ยเป็นยังไงครับยกตัวอย่างสมมุติว่าชุติมานุ่นเข้าไปในงานเซตอินซึ่ง
ไม่เคยลงทุนมาก่อนไม่มีความรู้เลยศูนย์เลยเราจะต้องพูดคุยเพื่อสอบถามอะไรของผู้ลงทุนก็จะสอบถามว่าเป้าหมายนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเช่นบอกว่าอยากจะเกษียณหรือว่าอยากจะเก็บเงินไปเรียนต่อนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเองเนี่ยเราก็จะดูว่ารับความเสี่ยงได้ขนาดไหนแล้วเราก็จะมาจัดพอร์ตให้เหมาะกับความต้องการของคนรุ่นค่ะคือคำว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนอย่างที่บอกว่าไม่เหมือนกันบางครั้งไลฟ์สไตล์ของเราที่เราคิดอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะเป็นการเข้าข้างตัวเองนะคุณผู้ชมแต่ถ้าไปงานนี้เนี่ยเขาจะมีแบบประเมินที่เป็นแบบมาตรฐานแบบนั้นเลยใช่ไหมคะครับถูกต้องครับก็จะมีเป็นโปรแกรมไว้ให้เลยค่ะอันนั้นคือสำหรับมือใหม่ไปงานนี้อย่างน้อยคุณจะได้รู้ว่าตัวเองเป็นนักลงทุนประเภทไหนครับแล้วเหมาะกับการลงทุนยังไงเซตจะให้คำแนะนำให้แล้วก็ส่งต่อไปได้ว่าควรจะต้องไปคุยกับใครยังไงบ้างถูกต้องครับในงานแสดงว่าเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนเนี่ยครบทั้งหมดเลยใช่ไหมโอ้ครั้งนี้ขนมาเพียบเลยครับทั้งบล.ทั้งหุ้นกองทุนรวมนะครับประกันนะครับแล้วก็ผู้ให้คำแนะนำทางด้านการลงทุนอื่นๆนะครับนักวิเคราะห์ก็มาเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าทั้งอินดัสทรีเนี่ยมากันหมดเลยครับมางานเดียวครบแน่ๆครบแน่นอนภาพรวมของการจัดงานก็คือประมาณนี้แต่ว่าไฮไลท์เด่นๆของปีนี้เลยเนี่ยมีอะไรบ้างคะครับครั้งนี้เองเนี่ยเรานำเสนอเป็นแบบ total wealth solution เลยนะครับแล้วก็สามารถมาพบเครื่องมือต่างๆที่จะมาช่วยในการลงทุนได้เครื่องมือเนี่ยก็ได้ทั้งมือเก่าแล้วก็มือใหม่นะครับถ้ามือใหม่เนี่ยเราไม่มีการมาจัดพอร์ตเรามีการนำพวกโปรแกรมต่างๆเนี่ยมาช่วยในการตัดสินใจในการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกหุ้นเลือกกองทุนถ้าสำหรับมือเก่าเราเนี่ยเราก็มีเครื่องมือนะครับเพื่อที่จะให้เขาสามารถเทรดได้ดีขึ้นยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับว่าถ้าเป็นมือเก่าๆคนที่ลงทุนมานานแล้วแล้วมีความเชี่ยวชาญระดับหนึ่งเขามางานนี้ที่บอกมีคำแนะนำให้เขาที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยครับเช่นอะไรบ้างครับพี่ผิวยกตัวอย่างอย่างเช่นเคยได้ยินว่าโปรแกรมเทรดดิ้งไหมครับAI หรือว่าอัลโกเทรดดิ้งพวกนี้เองเนี่ยเราสามารถเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการลงทุนเนี่ยให้สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยสำหรับมือเก่าเองเนี่ยก็ยังมีสินค้าใหม่ๆนะครับเช่นบอกว่าบางคนอยากจะไปลงทุนต่างประเทศก็สามารถมีสินค้าเราเรียกว่า derivative bond นะครับอันนี้เนี่ยก็คือมาศึกษาหาข้อมูลได้ศึกษาข้อมูลได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญได้เวลาเราอยู่ที่บ้านเองเนี่ยโอ้โหนั่งอ่านแทบแย่เลยไม่เข้าใจหรอกไม่เข้าใจงงใช้ต่อให้เข้าใจก็ใช้เวลานานแต่ถ้าไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญเหมือนเขาจะบอกทางลัดเลยว่าดูตรงนี้แล้วจะเข้าใจแบบนี้ได้เลยถูกต้องครับยังน้อยมีคนช่วยไกด์ให้แล้วเราก็ยังมีสัมมนานะครับสัมมนาเนี่ย80หัวข้อเราสามารถเลือกตามที่เราต้องการได้เลยครับที่80หัวข้อฟังไม่ผิดนุ่นยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะว่าหัวข้อไหนที่แบบน่าสนใจหรือจริงๆแล้ว80หัวข้อน่าสนใจหมดแหละแต่ยกตัวอย่างให้ฟังน่าสนใจมากเลยครับเช่นบอกว่าเลือกคุณที่ใช่ในสไตล์คุณนะครับหรือว่าวางแผนยามเกษียณนะครับแล้วก็เราจะมีอีกอันนึงก็คือครั้งนี้เองเนี่ยสมาคมวิเคราะห์นักวิเคราะห์นะครับมีการทำบทวิเคราะห์หุ้นนอกเซ็ตร้อยที่น่าสนใจแต่ยังไม่ค่อยมีคน cover นะครับเกือบ40บริษัทเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเรามาค้นหาหุ้นเด็กได้นะครับก็เรียกว่าไปงานดีนะสนุกแล้วก็ได้ความรู้ด้วยอย่างวัยเกษียณนี่จริงๆต้องมีสตางค์เท่าไหร่อันนี้คนถามมาเยอะมากเลยวัยเกษียณเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าก็แนะนำว่าเริ่มสักประมาณ4ล้านนะครับโอ้ยหนทางจะไป4ล้านไม่เคยยากจังเลยฟังพี่ปลิวให้จบก่อนนะแต่4ล้านเนี่ยอย่าเพิ่งถอดใจนะครับบางคนเองเนี่ยไม่ได้คิดพอไปเกษียณปุ๊บเนี่ยมีเงิน2ล้านโอ้อันนี้ไม่พอละถ้าเกิดยังต่ำมี4ล้านเนี่ยถ้าเกิดเราเริ่มไวเริ่มตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นมนุษย์เงินเดือนยังทำงานอยู่เลยเนี่ยเริ่มไปปุ๊บเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นจริงได้ครับทุกคนสามารถมีชีวิตวัยเกษียณอันนี้สำหรับผมอย่างเมื่อกี้ที่พี่พูดมาเนี่ยหัวข้อที่ผมโดนเนี่ยคือเรื่องเกษียณละก็อีก10ปีผมก็เกษียณแล้วแต่ถ้าเป็นนุ่นอาจจะต้องมองอีกหัวข้อนึงแต่ที่คนสนใจมากๆผมเชื่อว่าคนจะสนใจก็คือว่านักวิเคราะห์จะมาบอกว่ามีหุ้นอะไรบ้างที่เป็นหุ้นที่ดีแต่คนอาจจะไม่ยังไม่ได้สนใจเท่าไหร่นักอยู่นอกเซ็ตร้อยใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากครับก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรอะเป็น hidden gem นะครับก็สามารถมารับฟังได้นะครับเวลาคนไปงานแบบนี้หรือเวลาจัดรายการแบบนี้สิ่งที่คนถามอันดับแรกๆก็คือซื้อหุ้นอะไรดีซึ่งเราบอกไม่ได้แต่งานนี้จะมีคนมาคัดมาให้เป็นอย่างดีและสามารถไปดู
ได้อย่างหลากหลายด้วยคือสมัยก่อนถ้าเกิดว่าเราจะดูหุ้นตัวไหนเราก็จะฟังจากนักวิเคราะห์ใช่ไหมคะแต่อย่างที่บอกไปว่าในงานนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องของระบบ AI เข้ามาช่วยด้วยซึ่งมันก็จะมีความแม่นยำค่อนข้างมากมือถือ1เครื่องเนี่ยปกติเราใช้ฟังก์ชันแค่ไม่เท่าไหร่แต่ไปงานนี้ถ้าเกิดอยากจะเลือกเรื่องของการวางแผนการลงทุนเนี่ยมันก็จะมีแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเยอะมากเลยมาช่วยด้วยครับครับถูกต้องครับแล้วจริงๆเองผมก็อยากจะนำเสนอสินค้าตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว ETF ที่เมื่อกี้บอกว่าเอ๊ะบางคนเองเนี่ยเพิ่งเริ่มลงทุนไม่รู้จะลงหุ้นตัวไหนดีบางหุ้นดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบางช่วงเองเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่บอกว่าเป็นเฉพาะหุ้นรายตัวแต่ทีนี้เราสามารถลงทุนในกองทุนนะครับที่ลงทุนยกตัวอย่างเช่นSEC 50ขึ้นลงไปพร้อมๆตลาดเลยแล้วกองทุนนี้มาซื้อขายในตลาดเขาเรียกว่า ETF นะครับก็สามารถเข้าไปซื้อแล้วเราก็มีผลตอบแทนที่ล้อไปกับดัชนีSET Indexได้เนี่ยเรื่องอย่างนี้ครับต้องไปฟังในงานต้องไปคุยในงานเพื่อให้เข้าใจอย่างแท้จริงแต่เมื่อกี้ที่ผมสนใจอีกเรื่องนึงที่พี่ปิวพูดถึงก็คือว่าปีนี้ถ้าจะพูดถึงความแตกต่างของงานปีนี้กับงานปีก่อนๆความเป็นเทคโนโลยีที่มันเพิ่มมากขึ้นน่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของงานนี้ด้วยไหมครับพี่ถูกต้องครับเรื่องเอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับให้นักลงทุนได้รับความสะดวกสบายขึ้นตัดสินใจได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดเด่นนะครับแล้วก็การที่บอกว่าเวลาเราจะไปคัดสรรเลือกหรือว่าเราจะไปดูข้อมูลต่างๆเองเนี่ยพวกนี้เดี๋ยวนี้เขามีโปรแกรมใช้นักลงทุนเนี่ยได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้นตัดสินใจได้ดีขึ้นครับแต่ไปงานแบบนี้หลายคนจะมีความรู้สึกเนี่ยนะคะว่างานนี้จะเหมาะกับคนมีสตุ้งสตางค์ใช่ไหมเพราะว่าเป็นเรื่องของภาพรวมของการลงทุนแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของหุ้นด้วยครับทีเนี้ยอยากจะฝากตรงเนี้ยยังไงดีคะบางคนมีสตังเพียงแค่น้อยนิดแต่อยากเริ่มต้นน่ะอยากฝากว่างานนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับมีเงินมากมีเงินน้อยสามารถมางานนี้ได้นะครับแล้วก็การที่เราเริ่มเร็วนะครับไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะเท่ากับเวลาเราเริ่มช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยความฝันเราเนี่ยเป็นจริงได้ครับแต่ว่าขอให้เราเริ่มเท่านั้นเองครับ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 สุดท้ายอยากให้พี่ปิวช่วยฝากถึงนักลงทุนหรือคนที่สนใจงานนี้ว่างานนี้จุดเด่นคืออะไรและสิ่งที่ไม่อยากให้พลาดในสำหรับงานนี้คืออะไรบ้างครับจุดเด่นงานนี้นะครับก็คือเรื่อง Total Wealth Solution นะครับแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับให้ลงทะเบียนนะครับเข้างาน www.set.or.th/setinthecity นะครับแล้วก็สามารถรับหนังสือ Well Design ได้นะครับลงทะเบียนก่อนไปถึงงานได้รับหนังสือด้วยเราย้ำนะงานนี้จัด14-17พฤศจิกายน2562 Royal Paragon Hall ชั้น5ที่สยามพารากอนลงทุนหุ้นกองทุนอนุพันธ์ประกันภัยมีทุกอย่างให้เลือกเนี่ยแล้วโหลดนี่คือถ้าลงทะเบียนปุ๊บเรารับหนังสือที่หน้างานได้เลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับถูกต้องครับก็จะมีอีกหลายอย่างเลยนะคะที่น่าสนใจในงานเนี่ยนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมเนี่ยไปงานนี้สำหรับใครที่ไม่เคยไปเลยหรือว่าคนที่เขาเคยไปแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังตลอดเลยนะคะว่าแต่ละปีเนี่ยจะมีไฮไลท์สีสันที่แตกต่างกันอย่างแน่นอนอย่างเนี้ยช่วงสิ้นปีแบบนี้คนที่เคยจะต้องซื้อ LTF IMF ไปงานนี้ผมก็เชื่อว่าก็น่าจะมีสินค้ามาให้เลือกเต็มไปหมดสามารถมาเลือก IMF ได้ครับแล้วก็มีบลจ.ให้เลือกนะครับแทนที่จะไปคุยทีละบลจ.ปุ๊บเราก็มาช็อปในงานนี้ได้ข้อดีของงานแบบนี้คือว่าไม่ต้องไปคุยทีละที่มาที่เดียวคุยครั้งเดียวแล้วครบทั้งหมดเลยแล้วก็พูดมาเข้ามาร่วมงานเนี่ยบางครั้งเขาก็จะมีตัวโปรโมชั่นให้ด้วยครับสำคัญตรงโปรโมชั่นเนี่ยหนังสือและโปรโมชั่นเป็นเรื่องสำคัญมาก30วินาทีสุดท้ายพี่ปิวเชิญชวนอีกสักครั้งอ่ะผมเดี๋ยวคนลืมคนไม่เชิญชวนสักนิดนึงครับกับคนที่อยากไปงาน Set in the City ครับพี่ครับก็อยากจะเชิญนะครับให้คนที่สนใจเรื่องในการที่จะสร้างเวลของตัวเองนะครับให้มาเริ่มต้นในงานนี้ถ้าเกิดเราเริ่มเราเร็วเริ่มไวเนี่ยเราไปได้ไกลกว่านะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถสร้างเวลในแบบที่ใช่ในสไตล์ของคุณได้ครับนะครับชอบคำนี้นะในแบบของตัวเองเพราะแต่ละคนมีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันใช่ค่ะ14-17พฤศจิกายนนี้นะคะ Royal Paragon Hall ชั้น5สยามพารากอนนั่นเองค่ะไปดูหุ้นเอเชียกันหน่อยว่าเช้าวันนี้ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างจนถึงเช้าตอนนี้ดูนิเคอีกันหน่อยกันแล้วกันครับนิกเกิลลงไป 47.95 จุดนะครับดัชนีอยู่ 23,343.92 จุดนะครับโอเควันนี้หมดเวลาของรายการนะครับขอบคุณพี่ปิวมากนะครับและเราเจอกันที่งาน Set in the City แล้วเรา3คนลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ